ปุ๊บผมก็หยุดนะแต่พวกนี้ไม่ใช่ชัดเป็นแบบนี้เหรออ๋อแบบนี้เลยนะแหวนที่หายไปนะใช่ครับเอาอย่างนี้เลยตรงไหนวันนั้นเป็นแล้วเราเปิดทางไหนพี่ยืนตรงนี้ครับยืนไหนพี่อ๋อยืนตรงนี้เลยคนตรงนี้เต็มเลยครับผมก็ปวดแบบนี้ปวดตรงไหนปวดแบบนี้ครับวันนั้นเป็นงานวันอะไรพี่เป็นวันที่16งานบทลูกชายครับบทลูกชายครับแล้วเราทำกันอย่างนี้หลุดกับพี่ก็เราใส่ไว้ที่นิ้วนี้นิ้วไหนพี่นิ้วนางครับแล้วมันค่อนข้างหลวมเพราะว่านี่ครับแต่เราลืมถอดออกแล้วก็โปรยหยิบปุ๊บโปรยอย่างนี้ที่จริงเราโปรยแค่มือเดียวแต่ครั้งนี้เราถอดเอาไว้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราไม่ถอดแล้วกะถือตะกร้าแล้วก็โปรยอย่างนี้แล้วก็หลุดไปเลยครับตามเหรียญมันน่าจะรวมไปทางนู้นนะครับแต่ทางนู้นก็มีคนยืนอยู่เหมือนกันเพราะว่านั่นคนเยอะมากครับแล้วอยากบอกคนเก็บยังไงบ้างพี่ตอนเนี้ยยังไงนะครับอยากบอกคนเก็บยังไงบ้างคนได้ไปถ้าคนได้ไปก็ถ้าเห็นเบาะแสอะไรก็แจ้งมาละกันแล้วก็ถ้าคนที่เก็บได้เอามาคืนผมมีรางวัลให้ครับ 50,000 บาทครับ50,000ให้ 50,000 บาทเลยครับเงินสดเลยนะ 50,000 บาทเงินสดเลยครับ 50,000 บาทแต่ถ้าตำรวจเขาค้นคลิปได้นะครับถ้าเขาค้นว่าใครเอาไปหรือจับได้ผมให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับแต่ถ้าคืนตอนนี้ได้เอามาคืนครับผมยินดีจ่ายเงินให้ 50,000 บาทจริงๆครับ